รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแบนข้างและแบนลงมีลักษณะอย่างไรคำว่าแบนข้างและแบนลงเป็นคำที่คนทั่วๆไปส่วนใหญ่ไม่รู้จักและไม่ทราบความหมายเนื่องจากเป็นศัพท์วิชาการเฉพาะสาขาที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องปลาแบนข้างบัญญัติให้ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า compass หมายถึงลักษณะการแบนเข้ามาจากด้านข้างอย่างลำตัวของปลากรายปลาทูปลาตะเพียนแบนลงบัญญัติให้ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า depress หมายถึงลักษณะการแบนจากด้านบนลงล่างอย่างลำตัวของปลากระเบนคำว่าแบนข้างและแบนลงนอกจากจะใช้อธิบายลักษณะของลำตัวแล้วยังใช้อธิบายลักษณะของส่วนอื่นอีกด้วยเช่นปลากระทงเหวบางชนิดมีลำตัวแบนข้างเล็กน้อยคอดหางแบนลง